ช่วงนี้นะคะเราจะปิดท้ายกันด้วยโครงการดีๆจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้เปิดตัวโครงการดีๆไปนะคะโครงการนี้มีชื่อว่าโครงการ PET CT Scan เพื่อผู้ป่วยต่อมน้ำเหลืองนะคะชนิด T cell นะคะเป็นโรคมะเร็งชนิด1ค่ะทางโรงพยาบาลบอกเลยนะคะว่าโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยนะคะเป็นโรคมะเร็งที่พบได้มากที่สุด1ใน10อันดับแรกของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะและในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถึง 20,000 กว่าคนเลยทีเดียวแต่ฟังแบบนี้แล้วไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าใครที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะรอดชีวิตมากกว่า 50% เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะคะทางโรงพยาบาลบอกว่าแนวทางการรักษาแล้วก็การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองยังคงต้องการวิทยาการใหม่ๆเพื่อพัฒนาการรักษาแล้วก็ช่วยผู้ป่วยให้มีอัตราการรอดชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับโครงการดีๆโครงการนี้เนี่ยนะคะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีวันที่4กรกฎาคมค่ะทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะได้จัดโครงการ PET CT Scan สนองพระประสงค์เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการตรวจด้วยเทคโนโลยี PET CT Scan เพื่อประเมินแนวทางการรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละรายค่ะอีกทั้งยังเป็นการรวบรวมข้อมูลของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด T cell ในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคนี้ต่อไปในอนาคตด้วยPET CT Scan เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคที่มีความก้าวหน้าแล้วก็ทันสมัยอันเป็นเทคโนโลยีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่นำเอาเครื่อง PET Scan นะคะและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มาอยู่ในเครื่องเดียวกันเลยโดย PET Scan เนี่ยจะให้ข้อมูลความผิดปกติในระดับเมตาบอลิซึมในขณะที่เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จะให้ข้อมูลที่แสดงโครงสร้างทางกายวิภาคบอกถึงตำแหน่งแล้วก็ขนาดของรอยโรคภายในร่างกายทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการนำมาวินิจฉัยโรคมะเร็งซึ่งสามารถบอกตำแหน่งของรอยโรคควบคู่กับระดับการทำงานของเซลล์ที่จะบอกได้ว่าก้อนต่อมน้ำเหลืองภายในร่างกายของผู้ป่วยมีการแบ่งตัวของเซลล์มากน้อยเพียงไรโดยจะเป็นประโยชน์ในการประเมินการตอบสนองการรักษาของก้อนมะเร็งในผู้ป่วยได้ชัดเจนมากขึ้นและที่สำคัญครอบคลุมทั้งร่างกายด้วยดังนั้นนะคะการใช้ PET CT Scan จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินแนวทางการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละรายนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเลยทีเดียวสำหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีข้อแม้นิดหนึ่งต้องมีอายุ18ถึง70ปีแล้วก็ยังไม่เคยได้รับการรักษาใดๆมาก่อนก็สามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ขออนุญาตจดเลยนะคะคุณผู้ชมคะหมายเลข02-576-6600ถึง05กรุณาติดต่อในวันแล้วก็เวลาราชการขออนุญาตบอกเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะ02-576-6600ถึง05เขาจะรับเพียงแค่100รายเท่านั้นสำหรับปีนี้นี่น่าจะบอกเลยว่าการเข้าตรวจวินิจฉัยโรคโดยใช้เครื่อง PET CT Scan เนี่ยครั้งละ 40,000 ถึง 60,000 บาทดังนั้นใครที่ได้เข้าร่วมโครงการจะถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยจะดูแลให้ทั้งหมดเลยฟรีนะคะใครสนใจก็ติดต่อไปได้ค่ะนะคะอ้าวย้ำอีกครั้งนึงนะคืนนี้ที่ช่อง3 Family ของเราจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันขออภัยเป็นเทปรีลันนะคะการแข่งขันฟุตบอลหญิงระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นค่ะที่เราให้ชมภาพเมื่อสักครู่ที่แบบมันหยดติ่งมากเลยคุณอยากดูรีลันนะคะช่วงเวลา 20:30 ค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะช่วงนั้นห้ามพลาดเช่นเดียวกันค่ะผู้หญิงคนนึงเพียงแค่เธอไม่แต่งหน้าแต่ว่าเธอถูกต่อว่าจากคนเป็นแสนเพราะอะไรนะคะทำไมล่ะขอบอกว่าสาวๆที่ชอบทานฝอยทองเป็นคนน่ารักไม่คิดมากและไม่ชอบมีปัญหากับใคร